แม็กตกเป็นแพ้รับบาปมาตลอดเพื่อนดาราสาวเพิ่งรู้ความจริงถึงกับกราบขอโทษความจริงคือใครวันนี้ได้เคลียร์ใจแล้วแมทธีรณีตกเป็นแพ้รับบาปมาตลอด10กว่าปีเพื่อนดาราสาวเพิ่งรู้ความจริงยกมือไหว้ขอโทษแมทธีรณีเปิดใจในรายการทอล์กกับเทยตอนหนึ่งขณะมาเจอกับเพื่อนใบเฟิร์นภัสกรโดยทั้งคู่ย้อนเล่าถึงความเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยโดยแมทขอเมาส์ถึงตอนไปเข้าค่ายด้วยกันว่าเฟิร์นนอนคลุมโปงไม่สบายตอนนั้นตัวเล็กๆแบนไม่มีใครเห็นแมทกับเพื่อนก็นั่งกันอยู่ก่อนจะมีเพื่อนอีกล็อตใหม่เข้าในห้องมาถึงก็กระโดดใบเฟิร์นจักจุ้งจักกัน 6-8 คนแมทเป็นคนนำยายแมทหัวหน้าด้านแมทกล่าวว่าไม่ใช่อันนั้นคือภาพของเฟิร์นในผ้าห่มแต่จริงๆพวกที่อยู่ในห้องคือนั่งกันเฉยๆเพราะรู้อยู่แล้วว่าเฟิร์นนอนอยู่ตรงนี้แต่เพื่อนเข้ามาล็อตใหม่กระโดดกันปึงปังแล้วได้ยินเสียงออกทีหนึ่งแล้วเฟิร์นแม่งเหยียบรู้จากนี่เขาเปิดขึ้นมาเลยไอ้นั่นพอเขาเห็นเฟิร์นเปิดผ้าห่มชาชาเห็นเป็นเฟิร์นมันวิ่งออกจากห้องเหลือแมทคนเดียวไอ้นี่หันมาวีนแมทใหญ่บอกแมทไปทำมันทำไมกลายเป็นแพะรับบาปแมทกล่าวเสียงตัดพ้อชีวิตฉันเป็นแพะรับบาปมาตลอดเฟิร์นคิดว่าแมทเหยียบก่อนใบเฟิร์นยกมือกราบแมทกลางรายการบอกกูกราบขอโทษมึงอันนี้คือการเคลียร์ใจกันครั้งแรกแมทตอบว่าครั้งแรกใบเฟิร์นฝังใจแมทเราเข้าใจเขาป่วยด้วยตอนนั้นเราเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจว่าเขาเจ็บด้านใบเฟิร์นบอกตอนนั้นคิดในใจตีนที่เหยียบกูคือตีนแมทแมทแล้วคนที่เหยียบรู้ยังใครไอ้กระโดดดังออกกระเทยเพื่อนในแก๊งนี่แหละคนที่จำเรื่องนี้มาถึงอายุนี้แมทกล่าวว่า10กว่าปีเชื่อปากความจริงเราน่าสงสารป่าวันนี้ได้เคลียร์ใจแล้วคือใบเฟิร์นบอกอีกว่าขอโทษที่เข้าใจเพื่อนผิดแต่พอรู้เรื่องนี้อยู่ไม่ใช่แมทนะใบเฟิร์นแมทเคยเขม่นกันเคลียร์แล้วแมทเฟิร์นขี้งอนตอนนั้นความจริงก็คือทิมพิธาเผยชัดชัดสถานะแอปขอโทษมือลั่นแจงเหตุรีสตอรี่สองครั้งขอใช้โอกาสนี้อธิบายพ่อเผยความจริงทิมพิธาเผยชัดชัดสถานะแอปขอโทษมือลั่นทำให้เกิดความเข้าใจผิดแจงเหตุรีสตอรี่แอปสองครั้งยังเป็นที่จับตากองเชียร์ทีมจิ้นหลายคนยังเชียร์ทิมพิธากับนางเอกสาวแอปทักษอรยิ่งล่าสุดพ่อส้มเคลื่อนไหวรัวรีสตอรี่ไอจีของแฟนคลับแถมยังมีการรีสตอรี่ไอจีที่มีรูปและคลิปแอปถึง2รอบที่เจ้าตัวร้องเพลงคืนนี้ขอหอมขณะแอปออกมาเปิดใจขณะหัวใจมีเบอร์หนึ่งในดวงใจที่กำลังคุยกันอยู่แล้วล่าสุดทีมพิธามาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8เมื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามถึงข่าวคราวกับนางเอกสาวว่ากิ๊กกักกันมีวี่แววเป็นจริงหรือเปล่าพิธายืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดความจริงคือเพื่อนกันต้องขอใช้โอกาสนี้อธิบายว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันส่วนที่มีการรีสตอรี่ที่มีภาพแอปสองครั้งนั้นพิธากล่าวว่าเมื่อวานมีมือลั่นเป็นอุบัติเหตุเพราะเดินทางแล้วเล่นอินสตาแกรมกับพี่น้องประชาชนแล้วมีคนมาบอกช่วยรีสตอรี่ให้หน่อยแล้วจะตั้งใจเรียนจะตั้งใจดูแลสุขภาพผมก็ว่างๆอยู่ก็เล่นสนุกพอเล่นไปแล้วมันจะใกล้เที่ยงคืนรีไปเป็นร้อยๆคนคงไม่ได้มีเจตนาอะไรไปมากกว่านั้นก็ต้องขอโทษคุณแอปไว้ณที่นี่ด้วยทำให้เกิดความเข้าใจผิดและขอโทษประชาชนทุกคนด้วยเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมือลั่นเท่านั้นอ
หลังชวดไคเซโดลาเวียลิเวอร์พูลรุกคืบคว้าดูกูเรเติมแกร่งแดนกลางลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกำลังเดินหน้าในการเซ็นสัญญาเช็คดูกูเรกองกลางคริสตันพาเลสมาร่วมทีมหลังชวด2นักเตะเป้าหมายอย่างมอยเซสไคเซโดและโรเมโอลาเวียโดยลิเวอร์พูลยังไม่สามารถเซ็นสัญญากองกลางมาร่วมทีมเพิ่งได้เลยหลังจากปิดดีลอเล็กซิสแม็กอันลิเตอร์จากไบรตันและโดมินิกโซโบสไลจากไลซิกทั้งที่พวกเขาปล่อยมิดฟิลด์ออกจากสโมสรไปหลายรายทั้งจอร์แดนเฮนเดอร์สันฟาบินโญและนาบีเกอิตาเป็นต้นก่อนหน้านี้หงแดงมีนักเตะเป้าหมายในการเสริมทัพอย่างมอยเซสไคเซโดจากไบรตันและโรเมโอลาเวียทว่าสุดท้ายกลายเป็นเชลซีที่ปาดหน้าปิดดีลไคเซโดไปร่วมทีมและกำลังจะเซ็นลาเวียมาอีกรายด้วยล่าสุด The Independent สื่ออังกฤษระบุว่าหงแดงกำลังเพิ่มความพยายามในการเซ็นสัญญาดูกูเรมิดฟิลด์พาเลสวัย23ปีมาช่วยอุดช่องโหว่แดนกลางขณะที่ค่าตัวก็อาจจะอยู่ที่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ราว 2.7 พันล้านบาทแม้ปราสาทเรือนแก้วจะระมัดระวังเรื่องการเสียนักเตะหลักมาเกินไปในตลาดซัมเมอร์นี้นอกจากนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่ามิดฟิลด์ชาวมาลีรายนี้สนใจที่จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์และเงื่อนไขส่วนตัวจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดก้าวไกลจ่อชงยัตติให้สภาพิจารณาออกเสียงประชามติถามความเห็นทำรัฐธรรมนูญใหม่ก้าวไกลจ่อชงยัตติให้สภาพิจารณาออกเสียงประชามติถามความเห็นประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยันไม่ใช่เรื่องใหม่หลายพรรคเคยเห็นด้วยเมื่อเวลา10:30 นวันที่16สิงหาคม2566ที่รัฐสภาพรรคก้าวไกลนำโดยนายพริษวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมแถลงว่าพรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติเรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งพรรคก้าวไกลยืนยันเรื่องนี้มาตลอดเนื่องจากเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60ขาดความชอบธรรมนำพาวิกฤตการเมืองมาสู่ประเทศซึ่งการดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ60เป็นไปได้ที่ประชาชนจะเข้าคูหา4ครั้งโดยขั้นตอนแรกคือจัดทำประชามติครั้งที่1ก่อนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อถามประชาชนว่าเห็นด้วยให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีความจำเป็นทางกฎหมายแต่หากผลออกมาชัดว่าประชาชนอยากให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จะทำให้รัฐสภาไม่สามารถขัดขวางเจตจำนงประชาชนได้ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อสะท้อนชั้นมติประชาชนจริงๆทั้งนี้คำถามว่าควรเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญ60โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหตุผลคือการถามคำถามลักษณะนี้เป็นการถามถึงหลักการสำคัญว่าควรร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ซึ่งพรรคก้าวไกลเห็นว่าควรร่างใหม่ทั้งฉบับคำถามนี้ยังถามถึงหลักการสำคัญว่าส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้ง 100% หรือไม่ซึ่งเรามองว่าเป็นคำถามที่เข้าใจง่ายไม่ชี้นำแตกต่างจากปี59ที่มีคำถามพ่วงในลักษณะซ้ำซ้อนชี้นำและคำถามประชามตินี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นคำถามที่ทุกพรรคการเมืองเคยผ่านความเห็นชอบมาก่อนในการประชุมสภาเมื่อวันที่3พฤศจิกายน65นายพริษกล่าวด้วยว่านอกจากนี้ถ้าอิงตามพระราชบัญญัติ ครบ.
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี64สามารถทำได้3ช่องทางคือ 1. ทำได้โดยคณะรัฐมนตรีออกมติด้วยตนเอง 2. ประชาชนเข้าชื่อ 50,000 คนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 3. เสนอโดยสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการเรามองว่าเพื่อความรวดเร็วในการทำประชามติสามารถดำเนินการทั้ง3ช่องทางคู่ขนานกันได้พรรคก้าวไกลจึงใช้กลไกสภาเสนอญัตติด่วนดังกล่าวโดยขอความร่วมมือทุกพรรคที่เห็นชอบว่าควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้ร่วมมือกับเราโดยให้ญัตตินี้ถูกพิจารณาโดยเร็วที่สุดและให้เห็นด้วยกับคำถามที่เสนอไปเมื่อมีการพูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอาจมีข้อกังวลจากบางภาคส่วนว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ส่วนนี้ขอชี้แจงว่าการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนั้นไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองได้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา255ปี60ระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามหรือการนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องไม่ทำสองอย่างคือต้องไม่ทำเนื้อหาใดๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนายพริตกล่าว